ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Perch 5978 Variety Channel นะครับวันนี้เรามาเที่ยวนี่เลยครับวัดถ้ำเขากลางอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีสวยงามมากนะครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวเชิงเขาก็มีพระปรางเก้ายอดอยู่ตรงนู้นนะครับมองเห็นลิบๆนี่นะครับทางเข้ามาสวยงามมากครับวิ่งเข้าหาพระครับลงจากรถมาก็เดินเดินเลยครับองค์พระใหญ่มากสวยงามเป็นองค์พระที่ปางปฐมเทศนาองค์สีขาวสวยนะครับถ่ายบรรยากาศรอบๆนะครับเห็นจะเห็นเนี่ยครับบันไดซ้ายขวาฮะบันไดพญานาคเขาว่าเป็นที่นี้จะเป็นพญานาคองค์มุจลินนะฮะพญานาคที่ดูแลปกปักรักษาที่นี่อยู่ความเชื่อนะครับเนี่ยนะจะเห็นบันไดอยู่ด้านหลังนะที่ทางซ้ายทางขวาครับแล้วก็ใต้ฐานพระก็จะปูด้วยหินอ่อนฮะทำเป็นที่นั่งวิปัสสนาได้ครับกว้างขวางมีพระพุทธรูปรูปปั้นพระเจเกจิอาจารย์พอดีไม่ได้ถ่ายไว้ยังไม่เสร็จดีครับหันหน้าลงมาจากองค์พระครับถ่ายลงมาจะเห็นบวชสลากการเรียนแล้วก็โถงสำหรับสักการะบูชาทำบุญจุดธูปจุดเทียนทำบุญกับวัดครับจัดเป็นระบบสวยงามดีครับสะอาดตาก็แวะเวียนกันมานะครับตรงลานหน้าพระใหญ่จะมีกิจกรรมอย่างนี้แหละครับครับมีหลายอย่างครับที่นี่ก็ยังใช้เทียนพรรษาอยู่ครับก็จะมีแผ่นหล่อเทียนอธิษฐานเพื่อหล่อเทียนเข้าพรรษาประจำพรรษาแล้วก็เดินต่อไปก็จะมีจุดสักการะพระพุทธบาทจำลองจากพุทธคยามีทั้งซ้ายขวาเบื้องพระบาทซ้ายขวาเลยครับเป็นพระบาทคู่ก็ดูสวยงามครั้งดีนะครับเข้าใจทำด้วย
ครับสวยงามนะครับเห็นพระพุทธบาทจำลองมีทั้งสองซ้ายขวาบาทซ้ายบาทขวาเลยครับเข้าใจทำสวยดูแล้วขลังดีครับเสร็จจากพระพุทธบาทเสร็จเราจะที่เลยครับเดินขึ้นไปเจดีย์9ยอดกันครับเพื่อมาสักการะพระบรมมหาสารีริกธาตุทางขึ้นเนี่ยก็เหมือนลอดผ่านพญานาคไปเลยนะครับเข้าทางป่าไปออกข้างหลังนู่นเลยครับอยู่ในร่มฮะทางเหมือนพญานาคส่งไปส่งเราขึ้นไปสักการะพระธาตุข้างบนนี่ฮะทางออกข้างบนจะเจออีกลานนึงฮะทางขึ้นเดินขึ้นมาถึงก็เจอลานกว้างๆจะเห็นพระธรรมจักรแล้วก็เจดีย์9ยอดซึ่งมีชื่อเรียกว่าเจดีย์นวโลกุตระสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันครับมันเดินขึ้นมาเข้ามาทางชั้นแรกก็จะมีพระพุทธรูปให้สักการะพอขึ้นไปชั้นที่2นี่แหละครับสุดยอดเลยครับพระบรมมหสารีริกธาตุนะเยอะมากๆทั้งพระบรมมหสารีริกธาตุทั้งพระอัฐิธาตุของบุรพาอาจารย์เกจิอาจารย์ทั้งหลายท่านเลยมาสะสมไว้ที่นี่ครับสุดยอดเลยครับใครมาก็ต้องนี่เลยครับสวดพระคาถาบรมสารีริกธาตุฮะเพื่อเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตฮะสูงสุดเลยครับเนี่ยมาอย่าลืมเลยครับต้องท่องฮะตั้งจิตอธิษฐานดีๆเลยครับได้บุญกลับไปแน่ๆเลยครับไม่ต้องห่วงเพราะอยู่ข้างในนี่เยอะมากๆครับล้อมลายล้อมด้วยพระบรมสารีริกธาตุเกือบทุกอย่างและพระอัฐิธาตุของพระเกจิพระบุรพาอาจารย์ทั้งหลายอีกครับขนลุกเลยครับนั่งนี่ไม่ต้องห่วงสวดไปขนลุกไปฮะต้องตั้งจิตดีๆเลยนะครับรับรองนะได้แน่ๆThank you.
เนี่ยผมใจอยากเลยครับของดีของวัดนี้เลยครับศูนย์รวมเลยครับอย่าลืมเข้ามาต้องตั้งจิตตั้งใจสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอธิธาตุของเหล่าเกจิอาจารย์ทั้งหลายด้วยนะครับขอบุญบารมีเสริมให้แก่ดวงชะตาเราครับส่วนด้านยอดข้างบนก็จะมีพระแก้วมรกตทรงเครื่องสามฤดูเลยนะครับสามองค์อยู่ด้านบนนะสวยงามนั่งอยู่พระธรรมาสน์บัลลังก์สวยงามมากๆเลยครับองค์ประมาณกลางกลางนะเนี่ยครับสวยงามมากเลยครับครบนะครับมาที่นี่ไหว้ยอดสูงสุดทั้งนั้นเลยครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมครับเสร็จจากเจดีย์9ยอดตอนช่วงทางลงมาครับอย่าลืมแวะนี่อีกครั้งนะตำหนักมังกรของเจ้าแม่กวนอิมฮะปางพันกรเนี่ยนะครับสวยสวยงามมากดูแล้วมีพลังมากๆอย่าลืมขอพรก่อนกลับด้วยนะครับบางท่านก็จะเดินลงบันไดไปเลยครับเดี๋ยวผมแนะนำให้เดินลงมาอีกนิดนึงฮะแต่อาจจะไกลจากเจดีย์หน่อยก็ได้ฟิลลิ่งเดินป่าไม่เป็นไรเนี่ยครับสวยงามมากมังกรงานเขาละเอียดอ่อนมากนะครับสุดๆเลยครับอย่าลืมนะขอพรเจ้าแม่คนอิมปางพันกรด้วยมีบทสวดอยู่เหมือนเดิมครับก็ระวังหน่อยฮะช่วงตรงนี้จะมีลิงเยอะหน่อยครับก็ดูเขาได้ฮะเดี๋ยวเขาก็เดินหนีไปไม่เป็นไรอย่าลืมนะครับก่อนกลับสวยงามจริงๆนะครับฝีมือจริงๆละเอียดอ่อนช้อยทั้งสีสันของพระตำหนักมังกรสวยนี่ฮะต่อกันด้วยเนี่ยครับลานลิงอเนกประสงค์เลยครับพอสมควรฮะไม่เยอะมากแต่พอสมควรฮะแต่ก็ถือว่าเขาไม่กวนเรามากปกติก็จะมีคนดูแลก็เขาจะจัดกล้วยจัดถนนละไม้อะไรมาให้เราได้ทำบุญทำทานกับพวกลิงพวกนี้นะครับทางวัดก็ดูแลอยู่ครับเสร็จแล้วก็กลับแล้วครับขากลับไปหันกลับไปมองโอ้สวยงามฮะองค์พระต้องแสงยามเย็นสีทองอร่ามเลยครับก็ฝากกดติดตามครับช่อง Perch 5978 Variety Channel ก็พวกนี้พยายามตัดคลิปลงเยอะๆเรื่อยๆครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ